วัสดีครับผมมิติการจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะฮะผมก็จะมารีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่เช่นเคยนะฮะก็มารีแอคชั่นให้เพื่อนๆดูว่าตัวอย่างนี้มันดีไหมมาช่วยกันวิเคราะห์นะฮะกับวูคงง้อคงกำเนิดเทพเจ้าวานอนก็เป็นหนังที่เกี่ยวกับง้อคงอีกแล้วนะฮะที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ ROV นะเพราะว่าชื่อวูคงเหมือนกันเนี่ยใครที่เล่น ROV เนี่ยอาจจะคุ้นชื่อกับไอ้วูคงนี่นะฮะไอ้ตัวทุบคิติคอนนะฮะไม่ใช่นะฮะก็จะเป็นเรื่องราวของหมอคงในอีกเวอร์ชันนึงนะฮะที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นพล็อตเรื่องที่ดูแหวกแปลกแนวกว่าต้นฉบับไปสักนิดนะฮะเป็นเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับหมอคงที่แบบถูกเอามาเล่าอีกมุมมองนึงอะไรประมาณนั้นปีนี้ก็ต้องบอกว่าหนังที่เกี่ยวกับไซอิ๋วเรื่องราวของหมอคงของคึงเนี่ยแม่งมีเยอะมากเลยนะฮะน่าจะประมาณ 3-4 เรื่องเลยมั้งเท่าที่แบบดูลิสต์รายชื่อหนังแล้วอ่ะก็นี่ก็เป็นอีกเรื่องนะฮะยังไงก็ลองไปดูก่อนแล้วกันว่าตัวอย่างมันน่าดูไหมก่อนอื่นนะฮะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเหมือนเดิมนะฮะที่ Donate to Wallet มาให้ผมกับ True Money นะฮะรายชื่อตามนี้เลยนะฮะสำหรับ True Money เนี่ยอาจจะไม่มีชื่อขึ้นมานะฮะเพราะว่าแบบตอนไปตรวจในเว็บแล้วมันไม่มีชื่อนะฮะใครที่โดเนทมาทาง True Money วันหลังก็แจ้งเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยแล้วกันนะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนที่โดเนทเข้ามามากๆเลยนะฮะใครที่สนใจก็มีลิงก์ใต้คลิปเลยนะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปดูกันดีกว่านะครับกับตัวอย่างวูคงนะฮะตัวอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างเสียงไทยนะฮะผมหาตัวอย่างซับไทยไม่เจอเลยนะฮะที่จริงมีเพื่อนๆขอเข้ามานานแล้วด้วยนะฮะสำหรับตัวอย่างหนังเรื่องนี้แต่เพิ่งจะมีตัวอย่างที่เป็นเสียงไทยนี่แหละฮะก็ไปดูพร้อมๆกันเลยไปตำนานที่ไม่เคยมีใครรู้หากสวรรค์ต้องการสยบเข้าข้าก็จะแยกมันออกเป็นสิ่งเสี่ยงอาละวาดบนสวรรค์เหรอข้ามันจะทำลายแผ่นดินนี้ทำลายอยู่ช่วงนี้โอ้โหกระบองบางครั้งสวรรค์ก็ลิขิตเอาไว้แล้วไม่มีใครเปลี่ยนมันได้กระบองติดไฟด้วยมีตำนานเล่าขานกันว่าในส่วนลึกสุดของสวรรค์ได้เก็บเครื่องกลทุกชีวิตของทุกสรรพสิ่งเอาไว้ข้าไม่เชื่อในเรื่องลิขิตฟ้าข้าจะทำลายเครื่องคนนั้นและลิขิตชีวิตของตนเองเอาเจ้ามายีวันทำสำเร็จแล้วหน้าตานี่บูคองอาโอวีทันปีจำไว้บ่ผมแดงๆข้าก็จะไม่มีทางยอมข้านี่ข้าจะให้เจ้าประสบชะตากรรมด้วยตัวเองเพื่อให้เจ้าเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าข้าเจ้าเปลี่ยนอะไรนี่ซีนจีก็สวยในระดับเอเชียนะเอเชียก็งามสุดอยู่แค่นี้นะตอนเนี้ยแต่บรรยากาศของเอเชียลืมหมอคงที่ทุกคนเคยรู้จักทำไมกระบองมันเหมือนไรก็ตามแบ่งกันนะไร้ซึ่งพลังพลังของเจ้าก็จะถูกลุกขึ้นเอ็ดดี้เผิงเป็นหมอคงนับจากนี้อีกพันปีพวกเจ้าก็จะไม่มีวันลืมชื่อของข้าข้าคือเทพเจ้าวานนอนโอ้โหหงอเท่เว้ยคงหน้าแปลกๆนะหงอคงแต่เท่ดูนะกระบองติดไฟด้วยท่านี้เวอร์ชันนี้หงอคงกำเนิดเทพเจ้าวานอนรู้สึกมันซ้ำๆซักซากป่ะใครเหมือนใครรู้สึกเหมือนผมไหม27กอคอนี่ใกล้แล้วนี่นาเดือนนี้แล้วนี่ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการรีแอคชั่นวูคงกำเนิดเทพเจ้าวานอนนะฮะความรู้สึกหลังจากที่ดูตัวอย่างนี้ถ้าให้ผมคิดนะเขาบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นหงอคงที่ไม่เหมือนใครแต่ทำไมดูตัวอย่างแล้วทีมเรื่องอะไรต่างๆพล็อตเรื่องมันแทบจะไม่แตกต่างจากเวอร์ชันที่เราเคยดูผ่านๆมาหลายเวอร์ชันในโรงภาพยนตร์เลยนะก็ไม่รู้ว่าเวอร์ชันนี้จะมีความแตกต่างตรงไหนนะ CG อะไรอย่างนี้ก็คล้ายๆเดิมตัวเรื่องอะไรอย่างนี้ที่แบบในตัวอย่างที่เผยมาก็คล้ายๆเดิมก็ต้องไปดูกันแล้วก็ไปพิสูจน์กันเอาเองนะฮะว่ามันจะใหม่ยังไงนะฮะอันเนี้ยแล้วนักแสดงนี่ก็ดังๆหลายคนอยู่แต่ก็แบบไม่ค่อยรู้นะฮะว่าใครแสดงบ้างเพราะว่าแบบถูกเมคอัพแต่งตัวให้แบบดูไม่ออกเลยว่าเป็นใครนะจะเห็นสังเกตคุ้นๆหน้าคุ้นตาประมาณ 2-3 คนอ่ะยังไงก็ต้องไปรอดูกันเองนะผมไม่รู้จะพูดอะไรจากการดูเนี่ยแทบไม่ได้เลยจากตัวอย่างเนี้ยความน่าดูสำหรับผมมาให้คะแนนแล้วกันเอาไป 1.5 เต็ม5กะโหลกนะฮะผมว่ามีความซ้ำซากจำเจว่ะสำหรับหมอคงก็ไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรกี่ภาคกันนักกันหนานะฮะทุกปีเนี่ยจะต้องมีเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาแบบนี้ทุกปีจริงๆนะสำหรับหมอคงไซอิ๋วอะไรอย่างเงี้ยคนดูก็ดูไม่เบื่อกันเลยหรือไงนะฮะสำหรับหนังแนวนี้ก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะฮะถ้าคนอื่นชอบอะไรต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะก็จบแล้วนะฮะสำหรับการรีแอคชั่นหนังเรื่องนี้นะฮะชอบก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันได้รู้สึกยังไงเกี่ยวกับตัวอย่างหนังเรื่องนี้ชอบกันมั้ยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกต่อกันได้นะฮะไว้เจอกันใหม่การรีแอคชั่นหนังเรื่องหน้าแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ